พี่เปี๊ยกสวัสดีครับสวัสดีครับหมอครับก็ในท้ายที่สุดไปพูดที่ธรรมศาสตร์มาก็เลยขออนุญาตใส่เสื้อธรรมศาสตร์ขึ้นมาสวยครับพี่เปี๊ยกนักลงทุนต่างชาติครับซื้อสุทธิเข้ามาในตลาดนี่3วันนี่ 7,000 กว่าล้านครับพี่เปียกวันนี้มีสลับขายนิดหน่อยแต่ว่า100กว่าล้านก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากก็คงจะมีความกังวลเรื่องของไต้หวันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับในภาพนั้นนะพี่เปียกมีมุมมองในเรื่องของตลาดเปลี่ยนแปลงไปมั้ยครับหลังจากที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าตลาดยังไม่เห็นเน็ตบายของฝรั่งเราก็รอวันนึงก็ปรากฏว่ามา 2,000 กว่าล้านวันเดียวใช่คือเราอ่ะมองว่าตลาดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วเรารอฝรั่งอยู่ครับแล้วเปิดว่าเขาเข้ามาพอดีครับ3วันตัวเลข 6,000 ซึ่งผมใช้มานานแล้วเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มเลยว่าเข้าว่าฝรั่งเข้ามาแล้วครับจากนี้ไปเราก็จะเห็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลเก่าให้ดูว่าเวลาเรามันจะเป็นยังไงต่อไปหุ้นชุด A จะเคลื่อนที่ยังไงครับครับเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวเราได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์เลยนะครับท่านที่เป็นลูกค้านะครับอยู่ในกรุ๊ปไลน์นะครับมีสไลด์ของพี่เปียกให้นะครับพวกเราไปสามารถไปดาวน์โหลดนะฮะมาดูได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็มีเอกสารนะครับท่านที่เป็นลูกค้านะครับครับลูกค้าเราจะส่งสไลด์ตอนพูดจริงๆที่ผมพูดส่วนใหญ่ผมก็จะส่งให้นะครับว่าเวลาดูจะได้เข้าใจนะครับครับอันนี้คือของเดิมครับหมอครับครับโครงสร้างแบบนี้เคยเข้ามาทีตอน21 22 23เดือน12ปีที่แล้วครับครับพอเข้ามาครบ 6,000 ปั๊บเนี่ยหมอจะเห็นว่ามันขึ้นเด็ดบายตลอดเลยครับจนทั้งถึงสิ้นปีเลยแล้วก็ในเดือนมกราคมก็จะเห็นว่าจะเขียวจะเป็นส่วนใหญ่มีสลับขายบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรก็อยู่ในกรอบไม่เกิน 6,000 ครับถ้าเทคโปรฟิตบ้างเดือนกุมภานะครับอันนี้คือเดือนเมื่อกี้เดือนมกราคมนี่เดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นเน็ตบายต่อเนื่องนะครับครับเดือนมีนาผมหาข้อมูลไม่ได้ก็เลยขออนุญาตผ่านไปนะครับแล้วก็เดือน4เนี่ยก็ยังโครงสร้างดีอยู่แล้วก็เดือน5ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับครับแล้วเขามาขายตอนวันที่10ถึง13เดือน6ครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะขายหนักหน่อยนะครับสลับซื้อแต่ว่าจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเดือน6กับเดือน7เนี่ย มันจะเป็นการขายที่ไม่รุนแรงมากครับตีความได้ว่าเขาแค่ลดพอร์ตครับเทคโปรฟิตบางส่วนครับจนกระทั่งถึงวันที่26 27ครับเดือน7ต่อด้วยวันที่1วันที่2ครับรวมกันได้ 6,000 ก็แปลว่าเขาเข้าซื้ออีกทีเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดการณ์ว่าจากนี้ไปเราก็จะเห็นเน็ตบายเข้ามาเรื่อยๆครับส่วนระยะเวลาจะนานเท่าเดิมหรือเปล่าจะรุนแรงเท่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูครับหมอครับแต่เราสรุปตรงนี้ได้เลยว่าตัดหุ้นนิวโรที่เรามองไว้ว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าตลาดจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีแรงขายแต่ว่าจะมีแรงซื้อกลับวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่ามันเกิดความวุ่นวายขึ้นทางไต้หวันซึ่งไม่ไกลบ้านเราเนี่ยนะครับในเอเชียเนี่ยมันก็จะอิมแพกไม่เยอะแค่ทำให้ชะลอแต่ว่าฝรั่งไม่ได้ขายออกมาทีนี้เราก็เวลาเราศึกษาพวกนี้ครับเราก็แค่ย้อนไปดูครับว่าจุดวงสีดำเนี่ยคือจุดที่ปลายเดือนเดซัมเบอร์คือธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยครับหมอครับแล้วก็จุดเส้นลูกศรสีน้ำเงินเนี่ยคือตรงที่เขาขายครับเห็นว่าตอนที่เขาเข้ามาปั๊บเนี่ยพูดมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงมีลงแรงบ้างแต่ว่าดึงกลับได้ครับเพราะว่าฝรั่งยังอยู่แต่ดึงกลับได้แต่แล้วพอเลือกไม่มีนิวไฮปั๊บอันนี้เป็นสัญญาณเตือนอันนึงของเรานะครับเวลาเซตไม่มีนิวไฮแบบเนี้ยแล้วหลุดเส้น50วันเนี่ยมันก็คือจบละของเราจบละครับแล้วมันก็ดึงกลับได้อีกทีแต่ว่าดึงกลับได้เพราะฝรั่งยังอยู่นะครับแต่พอฝรั่งไม่อยู่เนี่ยมันจะดึงกลับยากเซตอ่ะครับพอเห็นภาพไหมครับสรุปถ้าฝรั่งเข้าเนี่ยโอกาสขึ้นมีมากกว่าลงแต่ถ้ามีข่าวร้ายลงแรงๆปั๊บมันจะดึงกลับ
ไปที่เดิมได้ครับแล้วก็ถ้าไม่มีนิวไฮก็เป็นสัญญาณเตือนของเราซึ่งอาจจะเราอาจจะต้องค่อยๆขายซึ่งเราก็เตือนมาตลอดตอนช่วงนั้นนะครับคือขึ้นไปก็ขายเนี่ยจนตอนที่เขาขายจริงๆเราก็รู้ว่าตลาดเป็นขาลงเรียบร้อยครับเราก็ปล่อยไหลจนเรามาให้ลูกค้าซื้อหนักๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับส่วนการเล่นรอบเราเก็บมาระยะหนึ่งแล้วเราเก็บเข้าโซนนี้มาระยะหนึ่งแล้วครับอันนี้ภาพที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยช่วงเดือนปลายเดือนธันวาต้นเดือนมกราจะเห็นว่าหุ้นที่ฝรั่งเขาซื้อครับมันก็จะเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นข้ามเส้น50วันแรงๆครับแต่ว่ารอบนี้มันนิดหนึ่งมันเปลี่ยนนิดหนึ่งเพราะว่าไอ้โครงสร้างขาตอนที่เขาขึ้นตอนที่เขาซื้อนะตอนที่ผมวงดำๆไว้เนี่ยครับมันซื้ออยู่ข้างล่างครับหมอครับเพราะฉะนั้นหุ้นที่อยู่ข้างล่างก็จะถูกดันขึ้นมาแทนก็จะมีทั้งตัวที่ข้ามเส้น50วันและตัวที่อยู่ข้างล่างเป็นเป้าหมายในการเล่นของเขาครับครับมีสองกลุ่มนะครับสุดท้ายมันจะเฉลยเองว่าเป็นตัวไหนเพราะว่าตัวที่มันดันขึ้นแรงๆก็จะขึ้นได้แรงพอสมควรนะครับขึ้นได้แรงพอสมควรเนี่ยมันจะขึ้นแรงแบบเนี้ยแบงก์กรุงเทพเนี่ยขึ้นจากเนี้ยขึ้นชันแบบนี้เลยนี่ตัวที่เขาเล่นหนักๆนะครับตัวไหนที่เขาเล่นแล้วไปไม่ไหวเขาก็จะขายลงมาก่อนตัวไหนที่ดูแล้วมันยังไม่คลี่เขาจะดันเป็นไม่ได้ชาร์ปไม่ได้แข็งแรงมากครับพับไปนะครับประมาณนี้เราจะเจอโครงสร้างแบบนี้ส่วนตัวที่มาจากข้างล่างแบบนี้ต้องรอให้ข้ามเส้น50วันไปก่อนเราถึงจะเล่นได้ครับครับโครงสร้างจะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูปัจจุบันเลยครับPTTGC ผมอาจจะโอเค PTEP เป็นหุ้นที่ลอยอยู่ข้างบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะดันไปแรงๆเนี่ยมีสูงครับครับหุ้นที่ลงอยู่ข้างล่างแบบเนี้ยเวลาถ้าเขาไม่ดันเนี่ยแล้วก็กดทิ้งเนี่ยมันก็จะลงแรงครับครับนะครับหุ้นจ่อขึ้นเสร็จแล้วไม่มั่นใจในสถานการณ์เท่าไหร่เขาก็แค่ประคองไว้ครับเห็นว่าโครงสร้างมันจะซ้ำๆไงนะครับปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่วันที่27วันที่1วันที่8รวมกันเรียบร้อยครบ 6,000 นี่ 7,000 น่ะครับแบบเขาซื้อเพราะนั้นเราก็จะเจอหุ้นแบบนี้ครับหุ้นที่เป็นเป้าหมายอันนี้คือทำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะนั้นพูดที่เราถือเป็นเป้าหมายที่เหนือเส้น50วันนี้ต้องดูไว้มันจะมี2ตัวครับตอนนี้ปูนใหญ่มันลงมาแล้วมันเหลือแค่ AOT พอทสพและ BPM ที่ยืนอยู่บนเส้น50วันได้เพราะนั้นเป้าหมายของเขาจะอยู่ที่ AOT แบงก์กรุงเทพแล้วก็พอทสพครับแต่ถ้าเรามองน้ำมันไม่ขึ้นครึ่งปีหลังพอทสพไม่น่าจะขึ้นแรงน่าจะคล้ายๆแอดวานที่ค่อยๆขึ้นสลับช้าๆตัวที่จะขึ้นแรงน่าจะมี AOT กับแบงก์กรุงเทพครับส่วนตัวที่อยู่ใต้เส้นทั้งหมด6ตัวผู้เนี้ยมันจะมีบางตัวที่ถูกดันขึ้นมาเล่นได้ไม่ได้ขึ้นทั้งหมดเดาว่าน่าจะเป็นปตท.เดาว่าน่าจะเป็นเคแบงก์เดี๋ยวเราเดาก่อนจนกว่าชุดนี้เราต้องรอให้มันยืนเหนือเส้น50วันให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะแนะนำครับที่เรายืนอยู่ขนาดเนี้ยเรายังไม่ต้องรีบร้อนบางคนก็จะบอกให้ฝรั่งเข้าจะซื้อตัวไหนดีใจเย็นรอให้มันแสดงให้เราเห็นก่อนว่าเขาจะเอาตัวไหนเป็นหลีแล้วเราตามก็จะทันจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมเปิดกราฟให้ดูเนี่ยให้มันยืนเหนือเส้น50วันให้ได้มั่นคงแล้วเราตามก็ทันครับได้น้อยได้มากเดาถ้าเดาถูกก็ได้มากเดาไม่ถูกก็ได้น้อยมีแค่นี้เองครับครับส่วนหุ้นชุด B เนี่ยอาจจะมีบางตัวถูกเลือกมาเล่นในกลุ่มที่เป็นข้างบนแบบนี้นะครับก็ตามไว้แล้วกันยังไงไม่ใช่ตามไว้แล้วกันเราจะแนะนำจากนี้ไปเนี่ยเราจะแนะนำหุ้นเก็งกำไรแล้วครับนะครับ
โดยเลือกจากหุ้นชุด B ส่วนหุ้นที่เราเคยเล่นให้เล่นรอบไปวันที่19เดือน7แล้วก็วันที่14 17เดือน6ครับก็ถือไปเลยครับถือไปได้เลยจะถ้าย่อมาก็ซื้อเพิ่มจังหวะย่อก็คือจังหวะที่ตลาดเกิดแพนิคหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราถึงจะเข้าไปเพิ่มครับสรุปนะครับในเดือนสิงหาคมหุ้นชุด A ที่เป็นเป้าหมายที่ผมตามอยู่มี AOT นะครับแล้วก็มี BBL BBL ครับนำไว้ก่อนนะครับส่วนหุ้นข้างล่างหรือจะเป็นตัวไหนนำขึ้นไปทีเดี๋ยวเราจะตามแจ้งอีกทีนึงเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีย่อที่ AOT หรือ BBL เนี่ยซื้อได้ครับตอนนี้ BBL มันย่ออยู่เราก็ซื้อไปแต่ AOT เนี่ยเราให้ซื้อหลายรอบแล้วอยู่ในเกณฑ์กำไรเราเนี่ยมันไม่เคยลงมันไม่เคยลงหรอกมันไม่ได้ลงให้ซื้อครับใช่เพราะฉะนั้นก็ใจเย็นรอเห็นสัญญาณชัดแล้วเราค่อยซื้อก็ทันครับทำไมเราไม่ดักซื้อเพราะว่าฝรั่งเนี่ยหมอมันเก่งมากนะครับรอบนี้มันอาจจะเอาหุ้นข้างล่างขึ้นแทนหุ้นข้างบนก็ได้นะครับยังไงขอเห็นภาพชัดแล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีชัดไม่ชัดคือราคาหุ้นมันจะยืนเหนือเส้น50วันแบบแข็งแรงครับตัวนั้นแหละครับครับทีนี้พอหุ้นใหญ่หุ้นกลางเริ่มฟื้นไอ้หุ้นเล็กๆครับมันเริ่มมาครับหมอครับมีหุ้นเล็กๆที่เพิ่งเข้าครับเข้ามาแล้วโดนขายแล้วเริ่มยันได้แบบเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะผมเปิดกราฟชื่อ plus ยังไงเนี่ยจำไม่ได้ละครับผมเริ่มเขียนให้มันก็จะมีแรงซื้อแบบนี้ครับคนที่ติดอยู่ก็ใจเย็นครับเดี๋ยวก็มาครับหุ้นพวกนี้แล้วก็ผมคิดว่าหุ้นเล็กจะถูกเข้ามาเล่นในเดือนกันยายนนะครับครับมีตลาดมีสนุกในอีกทีในช่วงเดือนกันยายนแต่ตอนนี้รายใหญ่เริ่มเข้ามาเต็มละหุ้นที่อันนี้คือชื่อกูโกคูหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วครับโกโค่โกคอนอะไรเนี่ยนะครับ GLOCON อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับมันจะเห็นเราเห็นภาพบอททอมเริ่มยกขึ้นในหุ้นขนาดเล็กหลายตัวที่มีนัยยะสำคัญครับรอวอลุ่มเท่านั้นเองใครที่มีอยู่หุ้นเล็กตอนนี้หุ้นเล็กยังไม่ต้องขัดร้อนไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวรอไอ้ช่วงเดือนกันยารอมันดีดูซิว่าเป็นหุ้นตัวที่เราถือไหมถ้าใช่ก็เราก็อาจจะได้เงินคืนครับใครที่ชอบเล่นหุ้นเล็กก็เตรียมตัวหาโครงสร้างหุ้นแบบนี้ไว้เตรียมตัวไว้เดี๋ยวจะเข้าไปเล่นเทสดูสัก 2-3 ครั้งก็ได้ครับคือการเล่นหุ้นเล็กเนี่ยมันจริงมันต้องเทสดูว่าเข้าไปแล้วมันได้เงินไหมถ้าเข้าไปแล้วได้เงินก็แปลว่าแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยครับ JKN วันนี้ก็มีวอลุ่มเข้า JKN หุ้นที่เคยเล่นเมื่อเดือนปีที่แล้วนะครับจะเป็นตัวหลีดที่จะเป็นตัวหลักของการที่ไอ้รายใหญ่ที่เขาขายไปครับกลับเข้ามาซื้อคืนครับอันนี้ครับมันจะหรือหุ้นที่เล่นมาช็อตหนึ่งแล้วนะครับอย่างVHVHVSP หรือไงเนี่ยนะครับโรงพยาบาลโทษที่ผมจำชื่อย่อไม่ค่อยได้นะครับโรงพยาบาลเนี่ยวัฒนพัฒน์อะไรเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ผมจะดูกราฟให้อย่างนี้ก็น่าสนใจครับมีวอลุ่มเรียบร้อยแล้วยังไงเขาคงเตรียมเล่นแล้วล่ะก็ใครสนใจหนังสือก็ไปที่ร้านหนังสือนะครับมีขายมีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สรุปฝรั่งเข้าแน่นอนแต่ว่าตัวที่เห็นชัดที่เหนือยืนเหนือเส้น5เฉลี่ย50วันก็คือ LT กับแบงก์กรุงเทพครับถ้ามีแล้วก็ถือไปถ้าไม่มีก็ดูจังหวะเก็บเข้ามาส่วนข้างล่างเนี่ยผมขอดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับรู้สึกว่าเขาจะเลือกเล่นตัวไหนปกติเขาจะเล่นประมาณ4ตัวครับหมอครับที่เป็นลีดนะครับตอนนี้เราเห็น2แล้วขาดอีก2มีตัวที่ประมาณว่าโอ้โหอยู่แบบอย่างพวกปิโตรอย่างปตท. GC เนี่ยตัวนี้นี่ก็มีอยู่นานมากแล้วพี่เบียกน่าจะปีนึงแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมให้ดูกราฟแล้วกันนะครับเนี่ยต้องขออนุญาตแชร์กับต้องตามดูต้องตามดูครับตามดีๆครับตามดีๆครับครับคือผมคิดว่าเขาเนี่ยรอบนี้เขาอาจจะเปลี่ยนวิธีเล่นโดยไม่ไปดันหุ้นขนาดไอ้ AOT อ่ะครับ AOT ก็ปล่อยไหลขึ้นลงช้าๆไปแต่อาจจะเอาพวก GC มาเล่นนะครับตามไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมรอแค่ข้ามเส้น50วันเนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ซื้อครับ
เนี่ยเราข้ามเส้นอยู่จริงๆก็เป็นกลุ่มที่พี่เปียกให้คล้ายๆกับเล่นรอบยาวๆครับพวกเล่นรอบเราเข้าไปแล้วเล่นรอบเราเข้าไปแล้วแต่ว่าเก็งกำไรเรายังนั่งดูอีกสักแป๊บนะครับหมอยังขออีกแป๊บครับมันก็จ่อหมดแล้วล่ะครับตอนนี้มันก็จ่อหมดเนี่ยรอแรงซื้อนั่นเองนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าหลายๆท่านที่เฝ้าดูอยู่เราเห็นว่าหุ้นชุด A เนี่ยถ้าเราอดทนนะพี่เปียกนะครับถ้าเราอดทนนะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ทำให้ผิดหวังมากนะครับถ้าเป็นหุ้นชุด A เนี่ยส่วนใหญ่นักทุนที่อยู่ในตลาดก็ความอดทนจะต่ำหน่อยนะความอดทนจะต่ำหน่อยบางทีเวลาเข้าลงทุนนี่ก็เป็นห่วงหลายท่านที่เป็นนักทุนมือใหม่อะไรต่างที่เข้ามาแล้วก็ยังขาดประสบการณ์อย่างเลยนี้ครับเปียกแล้วก็เข้าไปแล้วก็คล้ายๆกับว่าเสียกำลังใจผิดหวังนะครับนะฮะหลายๆท่านที่เข้ามาก็ต้องฝึกดูคือมันงี้ครับหมอคือเขาอาจจะแยกคือเขาอาจจะคือชอบเล่นเก็งกำไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่าตลาดมันเดือนที่แล้วมันไม่เอื้อจริงๆเล่นไงมันก็ไม่ชนะแล้วครับครับไอเล่นรอบแบบจะโอ้โหเดือนที่แล้วนี่มีหุ้นให้เล่นเก็บยาวเยอะมากเลยคราวนี้เวลาเราเล่นรอบเราต้องเข้าใจว่าต้องถือครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นไปเองพอลงมาก็ซื้อลงมาก็ซื้อไม่ต้องไปกลัวมันเพราะมันหุ้นดีอยู่แล้วไม่ต้องไปกลัวมันก็ถือเป็นอดทนฝึกถือมันต้องฝึกถือครับมันถึงจะได้เงินอ่ะใช่ครับผมยังจำได้กลยุทธ์ลงทุนหุ้นปันผลของพี่เปียกนะฮะรอบที่แล้วเนี่ยให้ลูกค้าซื้อ2ตัวนะทิสโก้กับ KKP เราไปดูตอนนี้นะเห็นไหมได้ได้เดี๋ยวผมดูให้ KKP มานี่แหละทิสโก้กับ KKP เนี่ย2ตัวเนี่ยพี่เปียกให้ลงทุนตอนเนี่ยประมาณ60อย่าง KKP พี่เปียกให้ลงทุนประมาณ60บาทบวกลบเนี่ยดูเนี่ยตรงนี้สู้ได้เลยเนี่ยใต้เส้นเนี่ยเก็บเลยคือถามว่าเฮ้ยเราไม่กลัวมันลงหรือไม่เป็นไรเพราะว่าเราเล่นปันผลครับปันผลเนี่ยมันต้องซื้อตอนหุ้นลงแล้วลงตรงลงยังไงถึงซื้อได้ใต้เส้น200กับเส้น300เนี่ยหาจังหวะเก็บเอามันเริ่มนิ่งตรงไหนแล้วก็สู้ตรงนั้นครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองพี่เปียกดูทิสโก้อีกตัวที่พี่เปียกแนะนำให้ลูกค้าเก็บสังเกตว่าถ้าเราเข้าถูกจุดเนี่ยจะไม่ค่อยแพ้นะเนี่ยสังเกตดูใช่คือเราอาจจะเข้าตรง80 90ก็ได้นะก็เผื่อลงมาอีกหน่อยก็ซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วถือไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองครับคือหลายท่านที่ลงทุนหุ้นปันผลนะฮะสังเกตว่าหุ้นปันผลกับหุ้นชุด A เนี่ยจะมีโครงสร้างที่กลยุทธ์การทุนคล้ายๆกันคือเวลาที่มันลงแรงๆนะฮะแล้วมันเลยมันถึงจุดที่คุ้มทุนก็เรียกคุ้มทุนเช่นเราลงทุนหุ้นราคาสมมุติทิสโก้ที่พี่เปียกแสดงกราฟอยู่เนี่ยนะถ้าซื้อตรงราคา86บาทอย่างเงี้ยฮะแถวๆเนี้ยอย่างเงี้ยปันผลเนี่ยได้ 7-8% เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจุดคุ้มทุนเพราะหลายท่านไม่ทราบหลายท่านอยากลงทุนทิสโก้แบบปันผลเนี่ยมาซื้อเอาสัก100นึงอย่างเงี้ยอันนี้ผิดคือ mindset เนี่ยถูกละแต่ว่าจุดเข้าซื้อผิดอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีที่ต้องฝึกนะครับเพราะว่าความอดทนหมายความอดทนที่จะแบบถือมันข้ามไปอ่ะใช่ครับหลายคนเงินเดือนออกพอดีพี่เปียกสมมติว่าเงินเดือนมาออกตรงนี้ฮะอยากซื้อทิสโก้เนี่ยมาออกตรงสักประมาณ100เขาก็มาซื้อตรงนี้นะฮะแต่ว่าเวลาที่มันลงมาตรงนี้ไม่มีตังค์เนี่ยลงมา86บาทไม่มีตังค์หมดตังค์แล้วซื้อหุ้นปันผลต้องตกแรงเท่านั้นครับหมอต้องตกแรงใช่ครับอันนี้คือวิธีลงทุนหุ้นที่เป็นหุ้นปันผลนะฮะกับจริงๆหุ้นชุด A ที่พี่เปียกสอนมาตลอดนะครับไม่ค่อยมีไม่คือไม่ค่อยได้ผิดหวังอ่ะคือในท้ายที่สุดเขาก็จะกลับมาแต่ว่าปัญหาของนักลงทุนอย่างเดียวเลยคือจุดเข้าแต่จุดขายนี่เอาแล้วแต่ตามสะดวกนะฮะว่าหลายท่านก็ขายตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่ขอให้ได้กําไรแต่ว่าจุดเข้าซื้อเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะของการลงทุนจุดเข้าซื้อเนี่ยนะสําคัญมากฉะนั้นท่านนักลงทุนที่ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องกราฟเรื่องแรงต่างนะก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็ลองฝึกดูนะครับลองฝึกจุดเข้าดูแล้วก็คำว่าจุดคุ้มทุนนะฮะพี่เพียกดูดิฟอีกสักตัวนึงได้ไหมฮะได้ได้โอ้ดิฟนี่เราก็ให้เข้านะเนี่ยนักลงทุนถามดิฟทำไมผมถึงยกตัวอย่างเพราะว่าเป็นหุ้นที่พี่เพียกแนะนำเนี่ย3ตัวเนี่ยพี่เพียกแนะนำทำไมพี่เพียกให้เข้า13บาทอ่ะเนี่ยเนี่ยครับนักลงทุนก็ถามว่าทำไมต้อง13บาท
พี่เปียกลองใช่ทำไมต้องสิบใชสา่มบาทเขาจะสงสัยมากเลยเอ้ยมันไม่ควรลงหรือเข้าตรงนี้เข้าไปเถอะผมจะบอกว่าเข้าไปเถอะเนี่ยคือตอนนี้14บาทเห็นไหม14บาทนี่จาก13บาทที่เปียกให้เข้ามาถึง14บาทเนี่ยมันเกินปันผลนะจริงจริงมันเกินปันผลมันเกินปันผลจริงๆอ่ะ13 30ก็ยังให้เข้านะครับมันผมจำได้ผมเขามีคำถามว่า13 30ได้ไหมได้ครับ13 3 13 2 13 1เข้าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกครับตรงนั้นครับเพราะมันอยู่ใต้เส้น300วันหมดเลยเนี่ยครับได้หมดเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะของการลงทุนหุ้นปันผลเขาเรียกว่าจุดคุ้มทุนนะนักทุนที่ฟังอยู่นะเขาเรียกว่าจุดคุ้มทุนแปลว่าจุดนี้พี่เปี๊ยกคิดดูแล้วว่าลงทุนราคาเนี้ยปันผลมันจะได้เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ถ้าเราลงทุนนะจุดนี้มันจะคุ้มทุนนะคือถ้ามาผนวกกับกราฟทางเทคนิคที่ผมมักใช้ก็คือมันมักจะเป็นจุดโอเวอร์โซพอดีสิบใช่ใช่หมอจะชอบมากโอเวอร์โซผมก็เห็นตำแหน่งหมอดีมากค่อนข้างถูกด้วยราคาที่ให้ซื้อจริงๆราคามันก็จะแมทกับของพี่เปียกพอดีมันจะคล้ายๆกันฮะมันจะใกล้เคียงกันมากคือจุดลงทุนที่เป็นจุดโอเวอร์โซเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ราคาเหมาะสมแต่บางทีก็ไม่ใช่ครับบางทีต้องใช้กราฟวีคคือเลื่อนเวลาให้มันยาวออกไปอีกนะเพราะว่ากราฟเดย์บางทีก็อาจจะแพงไปใช้กราฟวีคบางตัวเนี่ยหมอจะช่วยดูให้ในแต่ละวันเนี่ยหุ้นประมาณเกือบ100ตัวครับผมเห็นในกราฟอ่ะมาจุดใหญ่ๆกลางๆทั้งนั้นเลยพี่เปียกมีคำถามจากลูกค้ามีบาบ้า80เนี่ยพี่เปียกก็ถามโอเคโอเคได้ตัวนี้จะมีกลยุทธ์ยังไงเพราะว่าพอดีมีข่าวเรื่องของการที่ว่าเขาจะเอาออกตลาดหุ้นอเมริกาได้ครับได้ครับได้ครับคือวันนั้นก็จะมีคนถามเยอะคือถ้าไม่มีข่าวร้ายครับหมอมันจะไม่ลงมาหรอกครับเวลาหุ้นพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ลงมาหรอกแล้วเราก็เห็นว่าบาบา80เนี่ยมันจริงๆฐานจริงๆมันอยู่ประมาณเนี้ย3 บาท 60 3 บาท 70นี่แหละครับเวลามันเกิดข่าวร้ายกับหุ้นเนี่ยผมก็จะซื้อครับ1บาทเนี่ยผมยังไงผมก็ต้องเข้าเพราะว่าโครงสร้างการเล่นหุ้นบาบา80ของผมเป็นโครงสร้างการเล่นรอบครับมันไม่ใช่หุ้นปันผลเป็นการเล่นรอบเพราะนั้นไม้แรกเนี่ยผมจะเข้าไปก่อนไอ้ไม้ต่อไปเนี่ยเราอาจจะเข้าตรง4บาทแล้วก็ลงไปที่3บาท60ซื้ออีก3บาท70ก็วางแผนให้ดีเพราะว่าการเล่นรอบมันต้องซื้อประมาณ5ไม้ไม้ละ 20% นี่คือมินิมัมด้วยครับคือแม็กซิมัมด้วยมินิมัมก็จะได้10ไม้แต่ว่าเราก็เก็บไปก่อนอันนี้ถามว่าเราเก็บตอนลงไม่กลัวเหรอคือถ้ามันไม่มีข่าวร้ายมันไม่ลงมาหรอกครับใช่มันมีข่าวร้ายมันถึงลงมาแล้วหน้าที่ของคนเล่นรอบก็คือภาวนาให้มันเกิดข่าวร้ายแบบนี้ครับนี่ฮะอันนี้คือหัวใจหลักนะคือสมมุติว่ามันไม่มีข่าวร้ายคือคำว่าข่าวร้ายเราต้องไปดูก่อนเรื่องพื้นฐานนะหมายถึงว่าเราเช็คพื้นฐานแล้วข่าวนี้มันไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยอย่างสมมุติปทสผมีข่าวท่อแตกอย่างเงี้ยฮะสมมุติท่อแตกเงี้ยท่อแตกก็ลงสัก 5% 6% อย่างเงี้ยสมมุติคนที่รอนะสมมุตินะเนี่ยมันจะมีข่าวแบบเนี้ยพอมีข่าวแบบนี้เสร็จเนี่ยไอ้คนที่รออยู่เนี่ยมาแล้วคนที่เขาโอ้โหอยากได้มากมากเลยอยากได้มากมากเลยอยากได้แต่ว่ามันไม่ลงเนี่ยมันไม่ลงก็นั่งรอคือผมเนี่ยนั่งรออยู่แล้วครับเนี่ยอย่าง AOT อย่าง AOT อย่างเงี้ยมีข่าวเครื่องบินถลายเนี่ยนึกว่าจะลงก็ไม่ได้ลงไม่ลงโอ้โหถ้ามันลงวันนั้นมันลงจากไอ้โรคระบาดนะหมอครับไอ้โรคผีดาดลิงนะโอ้โหผมมาเทาะเลยคือผมมารอข่าวร้ายอยู่แล้วมันให้มาพอดีผมก็แต่มันก็แต่มันก็ไม่ได้ลงเป็นวิธีคิดของผมนะครับแต่มันก็ไม่ได้ลงหลุดจะไม่เข้าใจว่าเวลาข่าวร้ายแล้วกลัวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยกลัวเพราะว่าผมเจอข่าวร้ายมาตลอดชีวิตหมอครับคือหลายท่านถามเรื่องผีดาดลิงอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะจริงๆแล้วเนี่ยเกือบจะคือเกิน 80% นะคนที่ติดเชื้อตัวนี้จะเรียกว่าเป็นพวกรักร่วมเพศเป็นว่าคือมันจะต้องอาศัยการสัมผัสที่ใกล้ชิดโครงสร้างของการระบาดมันจะไม่เหมือนกับไอ้โควิดอันเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีฮะพี่เปียกมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็จะเป็นพวกนี้จะมีจะมีโรค HIV ร่วมด้วยอย่างเงี้ยโครงสร้างมันจะไม่เหมือนกันผมก็ว่าน่าจะมีข่าวร้ายมันน่าจะลงแรงปรากฏว่าไม่ลง
มันลงได้แค่นั้นฝรั่งเขากงฉลาดก็คงไม่ยอมขายเปลี่ยนถือใช่ประมาณนี้มันไม่ขายเลยมันไม่ขายแต่ว่าพอลงมาแรงๆแล้วก็ซื้อไปนะครับมันได้เงินหมดละทุกทีตัวนี้ก็พี่เปียก็ให้เก็บมาเรื่อยๆช่วงลงนะฮะก็ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยได้ซื้อไม่ค่อยได้ครับไม่ได้คือผมยกตัวอย่างหลายตัวให้นักลงทุนเห็นครับว่าคือหลายท่านถามว่าเอ๊ะทำไมพี่เปียกให้ซื้อราคานี้ตอนนั้นนะตอนมีข่าวร้ายอย่างเงี้ยทำไมพี่เปียกให้ซื้อราคานี้ทำไมต้องซื้อปันผลราคานี้ก็พยายามอธิบายแล้วก็เอาตัวอย่างให้เราเห็นว่าเออเราซื้อไปเถอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ขึ้นให้เราเห็นอย่างเงี้ยอย่างหุ้นปันผลหลายๆตัวดีมากครับที่พี่เปียกแนะนำเราก็ให้ซื้อ8.10 บาทเนี่ยถ้าจำไม่ผิดใช่ครับ8 บาทนะ8.10 บาท8 บาทเนี่ยแถวๆนี้พี่เปียกให้เข้าไปคืออย่างเงี้ยฮะไม่พอตอนนี้มันก็ได้เกินปันผลแล้วมั้งครับพี่เปียกเนี่ยนี่ก็เกินปันผลได้ไป50 ตังค์แล้วใช่ครับเกินปันผลไปแล้วอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างคือขอให้นักลงทุนนะครับฝึกนิดนึงแล้วก็ท่านที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็ค่อยๆซึมซับคือเราจะเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพเลยครับเชื่อผมแล้วก็ให้พยายามใช้ทั้งฟันเดเมนทัลนะครับทั้งทางเทคนิคเราก็พยายามช่วยกันผมกับพี่เปี๊ยกก็พยายามช่วยกันว่าทำไงให้พวกเราได้มีสตังค์ใช้นะครับแล้วก็ลงทุนกันอย่างมีความสุขแค่นั้นนะฮะที่เราอยากที่มีความประสงค์วันนี้ต้องขอบคุณพี่เปี๊ยกมากครับเลยเวลามา8-9 นาทีนะเราจะได้คุยกันมีคำถามบ้างเล็กน้อยครับจะได้หลายท่านถามก็จะดีแล้วครับดีครับจะได้รายการมันจะได้สมบูรณ์ดีกว่าผมเล่าคนเดียวช่วยๆกันคุยหรือมีคำถามบ้างอะไรเงี้ยดีครับก็คงจะรบกวนวิเปียกสัปดาห์หน้านะครับอีกครั้งนึงนะครับได้ครับแล้วน่าจะมีประเด็นที่จะได้ตามเรื่องของเอ๊ะใครเป็นลีดเดอร์นะเนี่ยเรายังไม่รู้เลยฮะตอนนี้ว่าใครเป็นลีดเดอร์แต่เรารู้ว่ายังครับครับต้องรอเห็นก่อนใจเย็นๆครับรอเห็นก่อนแล้วมันจะตามไม่ยากแล้วครับครับตามไม่ยากเราจะได้เฉลยกันแล้วก็เอามาวางแผนกันแล้วก็มีคำถามอะไรกันก็จะได้มาถามพี่เปียกนะก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณพี่เปียกมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ